วางกฎกติกามารยาทไว้ก็มันจะเป็นความคิดส่วนบุคคลแต่ละคนว่าพยายามที่ทุกครั้งนั่นที่มีแบบฮะมาทานไม่ได้เลยเอามาแม่มันอะไรนี่แต่ละคนก็พยายามคิดในมุมของตัวเองไงมันเหมือนกับว่าเรามองต่างมุมได้ครับเขาบอกว่ามองต่างมุมพอเราได้มาคุยกันมาทำให้รู้จักว่ามุมที่เขามองกับมุมที่เรามองสรุปแล้วมันไม่ต่างกันเพียงแต่มันไม่ได้คุยกันมาคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็มันจริงมันใช่ถ้ามันจริงมันใช่ก็ต้องแล้วก็จบตรงที่ความเข้าใจกันมันไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนเพียงแต่ว่ามุมมองเขาจะเป็นอย่างช่องใหญ่ที่เขาพูดเยอะเขาก็บอกว่าเขามาในรูปแบบเขาเคยเป็นนักข่าวอะไรมาเขาวางภาพวางอะไรพวกนี้เหมือนกับต้องให้คนมาดูต้องมาอะไรเนี่ยแต่มุมมองของเราคือเราเป็นยูทูบเบอร์สายอิสระเราต้องไม่มองที่ตัวเองเป็นสื่อดิอย่างที่เขาเป็นสื่อเขาต้องมองลงมาว่ายูทูบเบอร์เขาไม่ได้สื่อไม่ใช่เป็นสื่อไงก็เลยคุยกันในนี้ก็พอเราปรับทัศนคติเข้าหากันทางลุงพลต้องการแบบนี้นะเขาก็รับได้ยังช่องขออนุญาตเอ่ยชื่อช่องได้ไหมยังช่องมีดีสตอรี่เนี่ยเขายอมรับกฎกติกานี้ตั้งแต่ที่ลุงพูดตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันก็เลยมีปัญหาเนี่ยแต่ช่องที่ไม่เข้าใจเขาก็เลยนำออกประเด็นไปพูดเหมือนกับอะไรคราวแรกแล้วนะแหวกย่าให้งูตื่นได้ไหมไม่ได้เนาะคำว่าแหวกย่าให้งูตื่นนั้นใช้กับเรื่องราวเมื่อวานนี้ได้ไหมก็โอเคมีการทำเพราะว่าคือมันทำให้คนเขาคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะเนาะมันก็เลยทำเอาง่ายๆเลยผมคิดว่าเมื่อวานเนี่ยทุกคนไม่แฮปปี้สักคนหรอกก็ตั้งตัวลุงกับป้าอยู่เพราะลุงกับป้าไม่อยู่บ้านไงเราก็พยายามทำไมลุงกับป้าไม่เรียกเขามาเคลียร์ไม่เรียกเขามาคุยก็เราไม่อยู่ในพื้นที่อ่ะทำไงใช่ไหมพอเรากลับมาแล้วก็มาคุยกันก็โอเคนี่แหละคือประสบการณ์เลยเป็นประสบการณ์เลยที่ว่าต่อไปเราจะทำอะไรเราต้องระวังให้มากขึ้นเรื่องการเสนอความคิดที่มันออกไปแรงเพราะผลกระทบมันมาน่ะโอ้โหมันเร็วนะครับโลกออนไลน์โซเชียลนี่เร็วมากเพราะว่าโซเชียลมันเร็วมากทำให้คนสติแตกเลยก็ได้ทำให้คนเกิดมันมีเรื่องมีราวกันเลยก็ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันโดยไม่ใช่เหตุบางคนในครอบครัวอบอุ่นอยู่ดีอ่ะแตกแยกกันเลยก็ได้ถ้าไปเพ่งกับสื่อมากจนเกินไปก็บทเรียนเมื่อวานก็มันจะทำให้ยูทูบเบอร์หลายๆช่องคิดว่าการอยู่รวมกันไม่กลุ่มเยอะขึ้นไงแต่ทำอะไรคิดเยอะเพราะว่าการรวมกลุ่มกันอยู่คนจำนวนเยอะๆ50ช่อง60ช่องเนี่ยมันเกินครึ่งร้อยไปแล้วนะการจะดูแลให้มันให้ทุกคนน่ะผมพยายามทำให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันเพราะการอยู่เป็นหมู่คณะการอยู่แบบสิทธิเท่าเทียมกันเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายมากถ้าเราปฏิบัติไปในทางเดียวกันช่องเล็กช่องใหญ่อยู่ได้เราไม่ไปเอาเปรียบคนที่เขาอยากคนที่เขาอยากเห็นความเคลื่อนไหวที่บ้านลุงพลป้าแตนเพราะผมเชื่อว่า FC ที่เขาดูเนี่ยเขาอยากรู้ว่าคดีลุงพลเนี่ยที่ลุงพลโดนอยู่ตอนนี้มันจะจบเมื่อไหร่เชื่อว่าทุกคนอยากเห็นเรื่องต่างๆที่ลุงพลประสบพบเจอเนี่ยอยากให้มันออกมาดีทุกเรื่องทุกคดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับเวลาเรากำหนดเวลาไม่ได้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่ผมเชื่อว่า FC ที่เขาติดตามคือเขาอยากเห็นจุดนี้เขาถูกต้องเขาเป็นธรรมแต่เขาเป็นกลางนี่ไงนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จริงๆนะคะวันนี้แล้วก็ยาชิมเราทำไมมาพาดิค่ะก็รู้สึกดีแหละนะคะต่อไปไม่ว่าจะเป็นช่อง
ดีซีชาแนลเองก็เริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าสิ่งต่างๆนี้มันเกิดขึ้นช่องที่ก็มีผลกระทบวันเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแค่ชั่วข้ามคืนเนี่ยมันทำให้คนที่เขาให้ใจเรามานะเขาเสียใจมากขนาดไหนมันถือว่าไปทำร้ายจิตใจเขาโดยตรงบางคนคิดมากเลยเมื่อวานผมก็คุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพี่เน่งก็น่าจะเห็นเนาะก็คุยแรงมากแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยเหตุและผลคือเราคุยกับท่านด้วยเหตุและผลเพราะว่าท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ท่านติดตามแล้วก็เราก็มีโอกาสได้คุยทีนี้มันแรงนะคำพูดมันแรงแต่ว่าสุดท้ายแล้วจบด้วยเหตุและผลที่เข้าใจกันคือสรุปก็คือก็สรุปไงว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อ่ะมันสุดท้ายมันก็ต้องเอาเหตุและผลมาคุยกันเพราะฉะนั้นการพูดหลังบ้านดีที่สุดครับโอเคครับขอบคุณลุงพลนะครับก็หันหน้ามาพูดคุยกันเนาะพูดถึงประเด็นสรุปประเด็นนะเบาหนุเอามาหาเบาหนุอะไรเบาครับเนี่ยเอาไหนว่าเป็นของไกลวิทย์เขาก็บอกว่าจะใส่ก้อนกันยังวะจะไม่ได้พูดให้มันนุ่มแม่นยังแข็งอยู่เนาะของใหม่เล็กบาทนี่เล็กบาทเลยอร่อยในลาซาด้าของมันรสเย็นเราก็หาเลือกเอาตัวที่มันถูกรองเท้าใหม่ป้ายแดงนะครับเพิ่งแกะกล่องเลยเมื่อกี้เหมือนยังไม่แก้ของสติ๊กเกอร์นู่นนี่นะครับนู่นนี่เต็มคันรถแล้วน้ำหันมาอีกทีผู้โดยสารคนนี้รักษายาอยู่กาแฟกินได้พอมาจับกาแฟกินนะเฮ้ยผมมีแมทของคออยู่ขอให้กินฟรีไปเอาไหมให้กินฟรีแปลเลยครับนี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่หน้าบ้านลุงนะครับให้บ่าวหอมด้วยของบ่าวหอมลุงละเดี๋ยวเรารอไปที่สภ.กันนะครับลุงกินแล้วเอามาสามก็ได้ลูกนี่เขาเลี้ยงฟรีเป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่หน้าบ้านลุงนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe MUNI Channel ด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ลุงก็สรุปเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานให้ฟังนะครับว่าต้องใช้อะไรยังไงในการคุยกันนะครับถึงจะจบลงได้ดีซึ่งลุงก็พูดไปแล้วครับว่าต้องมาคุยกันนะครับถ้างั้นไม่จบนะครับสำหรับเรื่องดราม่าก็จบลงไปแล้วทุกคนแฮปปี้นะครับวันนี้แฮปปี้มากๆนะครับนู่นนี่กำลังถูไถๆนะครับตอนนี้โอเคนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับทำไมไม่มีภาพมันมีภาพไหมภาพเนี่ยอ๋อหันขึ้นมา